จินข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปกิ้งสไตล์ประจำวันที่5กุมภาพันธ์2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้สรุปผลงานสุพนัทเจ้าหนู20ปีทีมชาติไทยหลังกลับจากการชุบตัวกับทางเลสเตอร์ซิตี้โดยงานนี้เจ้าหนูสุพนัทเหมือนตากองหน้าทีมชาติไทยวัย20ปีโดยทางบิ๊กเนมเดวินชิดชอบท่านประธานสโมสรบุรีรัมย์ส่งไปชุบตัวเลสเตอร์ซิตี้กลับมาเห็นผลทันทีโดยผลงานของสุพนัทหลังกลับมาจากทางเลสเตอร์ซิตี้นั้นลงสนามไป5นัดยิงไปทั้งหมด4ประตูทำไป2แอสซิสต์พาบุรีรัมย์เก็บชัยชนะรวดนี่คือความเปลี่ยนแปลงหลังจากบินไปทดสอบฝีเท้ากับทางเลสเตอร์ซิตี้ที่ประเทศอังกฤษไม่ถึง2เดือนหากได้ย้ายไปชุบตัวเต็มๆคิดว่างานนี้จะเป็นยังไงงานนี้ก็ไม่มีใครสามารถพูดได้เลยนะครับโอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันเห็นความสามารถของเจ้าหนูสุพนัทเหมือนตาคนนี้อนาคตดาวรุ่งอย่างแน่นอนเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับเปิดชื่อ2โควต้าอายุเกินทีมชาติไทยลุยศึก4เกม2023หลังจากผู้บอลชาย4เกม2023ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาที่จะฟาดแข่งกันระหว่างวันที่5พฤษภาคมถึง17พฤษภาคมนี้จัดฝ่ายจัดการแข่งขันประกาศเกณฑ์อายุนักเตะที่จะเข้าร่วมการแข่งขันใหม่โดยจะใช้นักเตะอายุไม่เกิน22ปีบวกกับโควต้านักเตะอายุเกิน2คนเข้าร่วมการแข่งขันในขณะนี้หากเลือก2แข้งโควต้าอายุเกิน2คนที่เหมาะสมที่สุดจะไปลุยศึกฟุตบอลชาย4เกม2023เดี๋ยวกันนี้จะมีคนแรกนะฮะก็คือ DF กฤษดากาแมนอายุ23ปีเกินโควต้าพอดีเขาคือแกนหลักสำคัญในแนวรับช้างศึกยุคมาโน่โปกิ้งนอกจากเกมรับที่เด็ดขาดอ่านเกมได้ดีแล้วเขาคือนักเตะที่สามารถสร้างสรรค์เกมรุกแดนหลังได้ต่อมาคนที่2ก็จะเป็น MF เวเดเทพป้อมพันธ์อายุ26ปีสำหรับทางอาจารย์เตอร์เนี่ยพิสูจน์ให้เห็นแล้วการแข่งขันฟุตบอลชาย4เกมครั้งที่ผ่านมาว่าเขานั้นมีความสำคัญกับทีมมากมายขนาดไหนบอลสั้นคุมจังหวะเกมขับเคลื่อนเกมทับช้างศึกแต่บอลยาวทำเอาช้างศึกนั้นมีลุ้นถึงสกอร์ได้เลยนะโดยเป็นแฟนช้างศึกคิดเห็นกันยังไงเป็นแต่ว่างานนี้นะผม2คนนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันถ้าหากเลือกโควต้าอายุเกิน2คนคิดว่าน่าจะเป็น2คนนี้นั่นครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับแข้งพรีเมียร์ลีกพูดถึงศักยภาพไทยลีกโดยทางฮาร์บริสวูสคิดนะฮะนักลูกป้ายแดงบุรีรัมย์ประเดิมสกอร์แรกสำเร็จพาทีมบุกขึ้นนำบีจียืนยันแล้วว่าไทยลีกไม่ง่ายอย่างแน่นอนแม้ว่าเขาจะผ่านเกมระดับสูงอย่างพรีเมียร์ลีกมาแล้วก็ตามทีซึ่งฮาร์บริสวูสคิดนะฮะผ่านการเล่นบนเวทีพรีเมียร์ลีกมาแล้วกับสโมสรนิวคาสเซิลผมมีความสุขมากที่สามารถยิงประตูได้ในเกมนี้เพราะ3เกมก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสยิงประตูเยอะมากเลยนะแต่ก็ยังทำไม่ได้แต่เรื่องสิ่งอื่นใดคือการที่ทีมได้3แต้มในเกมนี้ตอนนี้ผมคิดว่าผมเริ่มปรับตัวกับฟุตบอลไทยได้แล้วเพื่อนร่วมทีมนั้นมีส่วนอย่างมากในการช่วยผมและครอบครัวก็ปรับตัวได้ดีเป็นอย่างมากฟุตบอลไทยลีกเนี่ยเป็นลีกที่ยากจริงๆต้องใช้การวิ่งเยอะและการเปิดพื้นที่เยอะมากดังนั้นเจ้ายังต้องปรับตัวเพิ่มเติมกันต่อไปจากนี้ไปผมก็หวังว่าเปล่านั้นจะเดินหน้าต่อไปด้วยฟอร์มที่ยอดเยี่ยมแบบนี้เรามีเป้าหมายที่จะประสบความสำเร็จไปด้วยกันแฟนบอลของบุรีรัมย์เนี่ยแหละครับสุดยอดมากเลยนะไม่ว่าจะเกมเย่าหรือเกมเยือนแฟนบอลของเราจะเข้าไปเต็มสนามและการสนับสนุนของพวกเขาจะช่วยผลักดันทีมของเราได้อย่างน่ามหัศจรรย์ใจบอกได้เลยว่าไม่ต้องสงสัยในงานนี้เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับโค้ชญี่ปุ่นเผยสาเหตุว่าทำไมต้องเขียนด้วยซอสมะเขือเทศบนไข่เจียวกันแน่เดกานิยืนยันจะทำต่อไปผมจะยังคงลงรูปสกอร์ต่อไปและที่ผมใช้ซอสมะเขือเทศเขียนบนไข่เจียวมันดูน่ารักนะมันทำให้คนติดตามเยอะดีอีกอย่างเพื่อนๆผมมีลูกยังเด็กๆอยู่เยอะแยะพอเห็นเขาก็ชื่นชมและก็ชื่นชอบผมเลยทำแบบนี้เพื่อให้เด็กๆมีความสุขก็แค่นั้นซึ่งทางมาซันดะอิชิอิกุนซือชาวญี่ปุ่นกล่าวในห้องแถลงข่าวหลังพาบุรีรัมย์นะฮะบุกไปอัดเอาชนะบีจีปทุมคารังไป2-0ยืนยันจะลงรูปอาหารเช้าเพื่อเป็นการรายงานผลฟุตบอลในครั้งนี้นั่นเองครับลงท้ายมาซันดะอิชิอิก็ถือว่าเป็นงานอดิเรกอันอย่างหนึ่งนะฮะของทางโค้ชของทางบุรีรัมย์ในครั้งนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับบุรีรัมย์แก่งนำจ่าฝูงทิ้งไปถึง14แต้มถูกทุบบีจีนิ่มๆเฮ8เกมติดต่อกัน
โดยทางฮาริสบุสคิตควงสุพนัทเหมือนตาซัดโคลตุงพาบุรีรัมย์อัดบีจีประชุมถึงถิ่นไป2-0ในเกมที่ปะทะกันแบบสุดดุเดือดส่งผลให้ทางปราสาทสายฟ้าคว้าชัย8เกมติดมีเพิ่มเป็นทั้งหมด48คะแนนยึดจ่าฝูงของตารางคะแนนทิ้งห่างแข้งเชฟรองจ่าฝูงเพิ่มเป็นทั้งหมด14แต้มขณะที่เดรัตบิดไร้ชัย3นัดติดต่อกันอยู่อันดับที่7ของตารางคะแนนโดยการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกในฤดูกาล2022นัดที่18ประจำวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์ที่สนาม BG Stadium เดรัตบิด BG ปทุมทีมอันดับที่7ของตารางคะแนนที่มีทั้งหมด27แต้มจากทั้งหมด17นัดเปิดต้อนรับการมาเยือนปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์จากฝูงของตารางคะแนนที่มีทั้งหมด45แต้มจากทั้งหมด17นัดโดยกันนี้เริ่มเกมในครึ่งแรกได้เพียงแค่4นาทีชาวบ้านก็ได้โอกาสลุ้นกันครั้งแรกเลยนะฮะเมื่อทางชวัฒน์เยรชาติตัดบอลจากกลางสนามให้กับทางสันติภาพจันงอมทางฝั่งขวาก่อนจะซัดเต็มข้อแต่บอลพุ่งผ่านหน้าปากประตูออกหลังไป10นาทีต่อมาทีมเยือนเกือบขึ้นนำแล้วเมื่อทางธีรธรบุญทันฉวยโอกาสเล่นเร็วจากจังหวะฟรีคิกไหลบอลต่อไปให้กับทางสุพนัทเหมือนตาพอเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนจะซัดด้วยขวาแต่ดันไปติดเซฟกิติพงษ์ภูแถวเชือกในด่านเจ้าบ้านออกหลังไปอย่างน่าเจ็บใจผ่านมาเพียงแค่นาทีเดียวนฤบดินทร์วีรับวัฒนโอดมพาบอลมาทางฝั่งขวาก่อนจะปาดเข้าหน้ากรอบเขตโทษทันใดนั้นฮาริชบุชคิชวิ่งสอดเข้ามาแบบซัดแบบไม่จับนะฮะส่งบอลพุ่งเข้าสามเหลี่ยมฉบับที่มือกาวเจ้าบ้านหมดสิทธิ์ป้องกันทำให้บุรีรัมย์บุกมานำเป็น 1-0ถัดมาในช่วงนาที15ครับผมบีจีปทุมเกือบตามตีเสมอสันติภาพจันงอมครอสบอลจากทางฝั่งขวาเลยไปถึงชวัฒน์วีรชาติได้โขกจ่อๆไปดันติดเซฟนพพลนครพลนายด่านบุรีรัมย์แต่ทว่าบอลยังไปเข้าทางสตาดิโอจูเนียโขกซ้ำดาบ2ส่งบอลซุกก้นตะข่ายเข้าไปทันทีห้องผู้ตัดสิน VR ส่งสัญญาณมาที่ผู้ตัดสินวีระวันจำปาอ่อนแจ้งว่ามีจังหวะล้ำหน้าไปก่อนของทางผู้เล่นบีจีปทุมก่อนจะทำการเช็คแล้วก็ปฏิเสธไม่ให้เป็นประตูกับทางบีจีปทุมในขณะนี้จากนั้น30นาทีต่อมานะครับสุภชัยใจเด็ดสกิดบอลให้กับทางโกรันคาวซิชหน้ากรอบเขตโทษก่อนที่จะได้อัดเต็มข้อแบบไม่ต้องจับบอลกำลังพุ่งเสียบเสาแต่กิตติพงษ์ภูแถวเชือกในด่านบีจีปทุมยังพุ่งมาเซฟเอาไว้ได้ทันช่วงเวลาที่เหลือทั้ง2ฝ่ายนั้นเปิดเกมรุกกันใส่เพื่อหวังจะทำประตูให้ได้แต่ก็ยังไม่มีโอกาสจะแจ้งมากพอทำให้หมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกบุรีรัมย์นำไปก่อน 1-0มาต่อกันที่ครึ่งหลังนะครับผมงานนี้ยูสุเกะมารุฮาชิปาดบอลเรียดเข้ามาจากทางริมเส้นฝั่งซ้ายเข้าไปที่หน้าประตูทันใดนั้นสเตเดียโอจูเนียวิ่งโฉบตัดหน้านารับบุรีรัมย์เข้าไปชาร์จจ่อๆแล้วแต่บอลไหลผ่านหน้าปากประตูหลุดหลังออกไปอย่างน่าเสียดายเกมดำเนินการมาถึงนาที71นะครับเมื่อทางบุรีรัมย์นั้นนำห่าง 2-0 จนได้จากจังหวะที่ฮาริชบุสคิตไหลบอลไปให้กับทางสุพนัทเหมือนตาในกรอบเขตโทษก่อนจะพาบอลแหวกแนวผ่านแนวรับบีจีปทุมเข้าไปยกบอลสวนตัวกับทางกิติพงษ์ภูแถวเชือกในด่านบีจีปทุมเข้าไปอย่างสุดสวยเกมเริ่มเดือดขึ้นอีกครั้งเมื่อทางนฤบดินทร์วิรับวัฒนโดดมกางแขนคล้ายกับเวียงใส่จักรพันธ์ไพสุวรรณล้มลงในกรอบเขตโทษแต่ไม่มีการเช็ค VARเปิดผู้ตัดสินในขณะเดียวกันสารัตน์อยู่เย็นและก็ชนพัฒน์บัวพันธ์ผู้เล่นบีจีปทุมปะทะกับทางเรบินสุรก้าผู้เล่นบุรีรัมย์ทำให้ในสนามเกิดความกระหนสุดท้ายผู้ตัดสินนิวันทรนะฮะจำปาอ่อนเนี่ยแจกใบเหลืองให้กับทางเรบินและก็ชนพัฒน์บัวพันธ์ฝั่งละใบฉะนั้นในเวลาที่เหลือไม่มีสกอร์เพิ่มเติมจบเกมบุรีรัมย์บุกมาเอาชนะบีจีปทุมไป 2-0 โดยกรณีหลังจบเกมนะฮะของทางฝั่งวาทะโค้ชแมตต์สมิธกุนซือบีจีปทุมก็ได้บอกว่าเราจะไม่โทษใครเราผิดหวังในเกมนี้แต่ผู้เล่นของเรานั้นทำได้ดีที่สุดแล้วส่วนทางฝั่งทางบาสดาอิชิอินะฮะโค้ชไข่เชียวนะผมก็ได้บอกว่าผมยินดีที่ได้เราได้3แต้มในเกมนี้และนี่เป็นเป้าหมายของเราเราจะชนะต่อไปเรื่อยๆนะส่วนรายชื่อผู้เล่นและก็คะแนนความสามารถของ2ทีมนะฮะงานนี้บีจีปทุมก็กิติพงษ์ภูเถาเชือกได้ไป5คะแนนสารัตน์อยู่เย็นได้5คะแนนชวัฒน์วีรชาติได้5คะแนนชนพัฒน์บัวพันธ์5คะแนนธีรศิลป์แดงดาได้5คะแนนยูสเกปมารุฮาชิได้ 4.5 คะแนนจักรพันธ์ไพสุวรรณได้5คะแนนสันติภาพจันงอมได้5คะแนนอันเดสตูรเยสได้5คะแนนสเตเนโอจูเนียได้5คะแนนพิธีวัฒน์สุจิตธรรมกุลได้5คะแนนส่วนทางฝั่งบุรีรัมย์นะผมงานนี้นพพลละครพลได้6คะแนนธีรธรบุญมาทันได้ 5.5 คะแนนพีระดลฉ่ำรัศมีได้ 5.5 คะแนนฟิลิปโบรกิชได้6คะแนน
สุภชัยใจเด็ดได้ 5.5 คะแนนดิออนครูได้ 5.5 คะแนนนฤบดินทร์วิรัชวัฒนโดดมได้ไป 5.5 คะแนนฮาริชบูชคิสได้ไป 6 คะแนนโกรันคาวซิส 5.5 คะแนนสุพนัทเหมือนตา 5.5 คะแนนแล้วก็เบรบินสุราก้าได้ไป 5.5 คะแนนครับและนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโปกิ้งสไตล์ประจำวันที่5กุมภาพันธ์2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ